ชมและผู้ติดตามทุกๆท่านนะคะมาเจออาจารย์ยโสธราสิริภาประภากรอีกแล้วนะคะที่นี่คือศาสนสถานโบราณมีอายุนับหลายร้อยปีนับถึงพันปีก็ว่าได้นะคะสถานที่นี้นะคะเป็นศาสนสถานในคติพราหมณ์ฮินดูในลัทธิไสยวนิกายนะคะสร้างอุทิศถวายแด่พระศิวะมหาเทพผู้เป็นเจ้าโดยภายในนั้นนะคะก็จะเป็นภูเขา5ลูกถือว่าเป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์และประดิษฐานเทพเจ้า5พระองค์นะคะที่มีความเกี่ยวข้องกับศาสนาพราหมณ์ฮินดูถือว่าทุกท่านเมื่อเดินเข้ามาในจุดตรงนี้แล้วสามารถแสวงบุญนะคะในการกราบไหว้สักการะบูชาเทพเจ้าได้ในบรรดาภูเขา5ลูกหรือภูเขา5ยอดศักดิ์สิทธิ์นั่นเองที่ประจำอยู่ณพื้นที่ต่างๆสถานที่แห่งนี้เองเป็นการรวมพลังโลกและจักรวาลและถูกสรรสร้างขึ้นโดยพราหมณ์ผู้รู้หรือนักปราชญ์ราชบัณฑิตนะคะที่มีความเชื่อและรับอิทธิพลมาจากศาสนาพราหมณ์ฮินดูมาแต่เดิมพื้นที่ตรงนี้นะคะกลายเป็นชุมชนโบราณแล้วก็เป็นที่อยู่ของชุมชนโบราณมานานนับพันปีและเป็นชุมชนที่มีความหนาแน่นมีประชากรที่มากซึ่งปรากฏอยู่ในประวัติศาสตร์แล้วก็ปรากฏอยู่ในจารึกลายลักษณ์อักษรสถานที่นี้ยังถูกใช้ในการประกอบพิธีกรรมในการมาบูชาและสักการะและยังถือว่าเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ในคติศาสนาพราหมณ์ฮินดูด้วยนะคะสวัสดีค่ะ